โอ้น้องนางใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆนะมันค่ำแล้วลูกร้องทำไมดังแรงแท้น้องค่ะน้องแม่เอฟซีฮะพ่อจ๋าอยากกินกล้วยค่ะนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามสนับสนุนยาให้เด็กๆ50มัดคุณยายเบน50มัดแล้วก็คุณยายเบนสนับสนุนกล้วยให้เด็กๆอีก2ถุงนะคะถุงแรกกินที่ไลฟ์สดถุงนี้กินก่อนนอนนะคะแม่ๆมีเด็กตาแป๋วแววดูตาขาวด้วยค่ะขออภัยค่ะแม่ๆฝุ่นมาแต่ไหนตายแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อจ๋าเอาต้นสับปะรดให้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นรอบก่อนนอนค่ะแม่ๆวันนี้เด็กๆก็ได้เป็นต้นสับปะรดแล้วก็หญ้ามัดนะคะหญ้ามัดกับต้นสับปะรดเมื่อกี้ตอนเย็นพี่อิงก็มาขนไปให้แม่โรสีแล้วขนตอนเที่ยงด้วยตอนเย็นด้วยขน2รอบนะคะเพราะว่าตอนเที่ยงเอาไปจากต้นสับปะรดรอบเย็นน้องลิกว่ามีแม่ๆผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านสนับสนุนหญ้าให้อ้วนนะคะและครอบครัวก็เลยให้พี่อิงมาเอาหญ้าไปอีกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าน้องนิกรีบไปถ่ายคลิปน้องโชคมงคลนะคะแม่ๆพอดีว่าวันนี้ตะอ้วนพาน้องโชคมงคลออกเดินจากบ้านมาถึงบริเวณบ้านปู่ทองใบนะคะค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆก็ถือว่าพัฒนาการดีนะคะสำหรับน้องโชคมงคลลูกชายของมามีสายฟ้านะคะจะเอาต้นสับปะรดให้อ้วนๆกับพ่อแสนก่อนค่ะสับปะรดรอบนี้ก็จะเร็วกว่าปกติหน่อยนะคะเร็วกว่าในที่นี้คือน่าจะหมดเร็วกว่าเพราะว่าเราเข้าสวนหญ้าไปตัดหญ้าไม่ได้นะคะแม่ๆบางวันเข้าไม่ได้เนาะด้วยความที่ฝนมันตกแล้วบางวันตกหนักบางวันก็เขาเรียกว่ายังไงนะคะแม่ๆอันติดรถติดลมอะค่ะติดล่มติดลมเนาะนะคะก็เอารถเข้าไม่ได้มันติดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ฝนตกล่ะค่ะช่วงนี้พายุเข้าหนักหน่วงมากค่ะแม่แม่เอาแน่เอานอนก็ไม่ได้นะคะแบบเราตั้งใจว่าบางทีฝนตกแหละก็ไม่ตกพอบางทีไม่คิดว่าฝนจะตกกลับตกนะคะนี่ย่ามัดสวยๆเด็กๆก็กินทั้งวันนะคะน้องมินนี่กินตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะถ้าท่านใดดูไลฟ์สดวันนี้ก็มาอัปเดตด้วยนะคะน้องมินนี่เตะฟุตบอลขาหลังเตะเข้าแล้วนะคะแม่แม่ในไลฟ์สดรอบเช้าตอน10โมงเช้านะคะท่านใดดูไม่ทันต้องไปย้อนดูย้อนหลังนะคะรอบเช้านะคะแม่ๆช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆไลฟ์ลูกนางน้อยเตะบอลเข้าแล้วนะคะอร่อยอร่อยเลยหญ้าก็กำลังสวยนะคะสำหรับ100 100มัดนี้ก็แบ่งบ้านละ50นะคะให้น้องมินนี่กับพ่อแสน50แม่รุจิกับน้าโมก็50นะคะก็ได้กินไป1วันนะคะก็แบ่งเป็นก็ตกเชือกละ25มัดนะคะแม่ๆเชือกละ25มัด25มัดตรงนี้ก็แบ่งให้แบบเช้า5เที่ยง5บ่าย5เย็น5นี่อีก5นะคะแม่ๆต้องแบ่งแบบนั้นเพราะว่ายังดีที่เรามีต้นสับปะรดสำรองไว้เพื่อที่แบบว่าจะให้เขากินผสมกันเนาะค่ะแม่ๆมีหญ้ามาเพิ่มเติมบ้างบางวันหญ้าบางวันอ้อยค่ะนะคะขอบพระคุณพ่อๆแม่ๆที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูเด็กๆนะคะถึงแม้บางวันอาจจะแบบว่าไลฟ์ขายผลไม้บ้างหรือว่าไม่ได้ไลฟ์เนาะนะคะก็มีแม่ๆสนับสนุนให้กำลังใจอย่างดีมาโดยตลอดขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทางนี้ก็เฉอะแฉะมากเลยค่ะแม่ๆแบบเปียกเลยนะคะทางเข้าบ้านแม่แม่ FC แซวบอกว่าทางวิบากมากน้องนิกทางนี้แบบโอ้โหสุดเหวี่ยงเลยนะคะแม่แม่ขับเนี่ยถ้าเรามัวแต่ซิ่งๆน่ะแบบหลุดลงทางได้เลยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตช่วงค่ำคืนประมาณนี้นะคะแม่แม่ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ในคืนวันพระนะคะจะปลายเดือนต้นเดือนแล้วท่านใดมีโชคมีลาภก็บอกกันด้วยเด้อค่ะเด้อจะได้รวยๆไปด้วยกันเนาะค่ะแม่ๆพ่อแสนมองตามพ่อแล้วมีกล้วยอีกหรือเปล่าครับพ่อก่อนนอนก็ได้กินกล้วยด้วยได้กินหญ้ากินต้นสับปะรดนะคะขอบพระคุณแม่ๆ
อีกครั้งหนึ่งและอีกหลายครั้งเลยนะคะที่เอ็นดูเด็กๆนะคะช่วงนี้หน้าฝนก็จะลำบากกันหน่อยค่ะแม่ๆด้วยแบบบางทีฝนตกอะไรมาไม่หยุดไม่ยอมเนาะแม่ๆ FC มันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้นะคะก็แก้ไขกันสู้กันต่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหล่าฝันดีราตรีสวัสดีทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะแม่ๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ